เพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ค่ะเนาะคลิปที่แล้วที่ทำวิธีต้มหมึกสายอันนี้ให้ดูไปแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้แขกก็เอามาลอกหนังเข้าออกหน่อยนะเพราะว่าแขกไม่ชอบทานหนังมันอ่ะแขกก็เอามาลอกออกหน่อยนึงจริงๆแล้วหนังเขาก็อร่อยนะคะมันทำให้มีรสหวานด้วยเนาะแต่สีมันไม่สวยแขกก็ลอกออกเดี๋ยววันนี้แขกจะมาทำให้ดูว่าแขกก็มาทำอะไรกินนะคะบางคนต้มแบบนี้แล้วนะจะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะเอาไปทำเป็นยำก็ได้เอาไปใส่ยำวุ้นเส้นหรือยำอะไรก็แล้วแต่หรือจะยำกินแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ไม่เหนียวเนาะเพราะคลิปที่แล้วแขกปรุงวิธีต้มให้ดูแล้วนะถ้าไม่ทำเหมือนที่แขกทำให้ดูนะเหนียวแน่นอนนะคะเหนียวแน่นอนทานไม่ได้แน่นอนนะคะเหนียวมากเลยกินแล้วปวดฟันเลยแหละพวกเราเนาะอันนี้ก็ทีนี้แขกก็จะมาทำในแบบของแขกเนาะว่าทำกินแบบไหนเนาะแขกก็จะมาตัดนี้นะคะเนาะแกก็จะมาหั่นแล้วเพื่อนๆแกก็เอามาหั่นแบบเป็นชิ้นอย่างนี้นะคะก็คุณสามีคุณหลัวเขาชอบกินอย่างนี้นะคะเนาะแล้วก็ทําแบบนี้เนี่ยแกก็เอามาหั่นอย่างนี้ก็ทําแบบเป็นสไตล์อิตาเลียนเลยเนาะจริงๆจริงๆเราทําเป็นยําแบบบ้านเราแบบคนไทยเราทานมันจะอร่อยกว่านะเพื่อนๆเนาะเรียกว่าต้มแบบนี้แล้วเอาไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วทีนี้ส่วนที่เป็นแบบนี้เราทำแบบไหนอ่ะทำแบบนี้แล้วก็หั่นออกมาเนี่ยตามขาของเขานี่เลยเนาะหั่นออกมาเงี้ยนะเป็นชิ้นอย่างนี้แล้วแขกก็เอามาตัดเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าเออไม่มีใครช่วยแขกจับกล้องนะเนี่ยแขกก็มาตัดเป็นชิ้นๆพอคําอย่างนี้ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะเพื่อนเพื่อนเนาะแขกก็มาหั่นอย่างนี้เนี่ยเราก็หั่นอย่างนี้ให้หมดเลยเนาะเอามาตัดออกทีละขาทีละขาเงี้ยเนี่ยเนาะเพื่อนๆมาหั่นเป็นคำเอาพอดีคำเราเนาะนะคะเพื่อนๆก็เตรียมสิ่งที่ต้องเตรียมออยล์มะกอกนะคะเนาะอันนี้แขกทําแบบสไตล์ของอิตาเลียนเขาทานกันนะคะจริงๆคนอิตาเลียนนะเขาต้มอย่างนี้แล้วนะเขาเอาไปบางคนก็เอาไปต้มกับน้ําซอสมะเขือเทศก็มีนะคะบางคนก็เอาไปทํากับสปาเกตตี้ก็มีแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะเพื่อนๆเนาะแต่ของแขกจะทําง่ายๆให้เพื่อนๆดูแบบนี้แล้วเอาไว้วันหลังนะคะเอาไว้วันหลังคลิปต่อไปแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูอีกแบบหนึ่งว่ามันเอาไปทำอะไรทานได้มั่งเนาะนี่เออวันดีคืนดีก็อยากจะเป็นอิตาเลียนขึ้นมาเงี้ยเออเอามาทำแบบอิตาเลียนทานดีฟ่าอะไรอย่างเงี้ยว่าไปเนาะเนี่ยหั่นเดี๋ยวแขกก็ขอตัวหั่นให้เสร็จก่อนเนาะอ้าวเพื่อนเพื่อนทีนี้หมึกแขกก็หั่นเสร็จแล้วนะคะหั่นเสร็จแล้วเนาะเพื่อนๆเห็นชัดหรือเปล่าเอ่ยเนาะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะทีนี้แขกใส่อะไรแขกก็จะใส่ออยล์มะกอกออยล์มะกอกนะคะออยล์มะกอกอย่างนี้เนาะแขกใส่ออยล์มะกอกลงไปนะคะโอเคใส่ออยล์มะกอกลงไปแล้วก็กระเทียมเพื่อนเพื่อนกระเทียมแขกก็จะหั่นใส่ไปเป็นแบบนี้เลยนะคะหั่นใส่ไปเลยแบบนี้เลยทำไม่ยากนะเพื่อนเพื่อนจริงๆถ้าเป็นบ้านเราเอาไปยำซะก็สิ้นเรื่องไปใช่ไหมเออแล้วก็มาใส่พริกป่นใส่พริกป่นนะคะจะใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะเพื่อนเพื่อนดูพริกป่นพริกป่นแขกตำเองนี่พันเม็กซิโกในฉุนหน้าดูเลยเพื่อนเพื่อนเผ็ดด้วยแล้วก็ใส่มะนาวค่ะเพื่อนเพื่อนจริงๆแล้วมันต้องมีผักชีใส่ไปด้วยนะทีนี้แขกไม่มีผักชีอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนหาผักชีได้ไม่ว่าจะเป็นผักชีเมืองนอกหรือเป็นผักชีไทยอ่ะนะก็ใส่ไปนะคะใส่ไปเพิ่มความหอมด้วยท
ที่นี่ช่วงนี้หาผักชียาก อุ๊ยขอโทษนะเพื่อนๆฉุนพริกป่นเนาะแล้วเราก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันถ้ามีผักชีแล้วก็เอามาหั่นฝอยๆแล้วก็โรยใส่ไปแล้วก็คลุกเคล้าไปนะคะเนี่ยใส่ไปอย่างนี้สามีแขกก็ชอบทานอย่างนี้ค่ะเนาะแขกก็จะใส่มะนาวไปอีกหน่อยเพราะแขกก็ชอบทานออกรสเปรี้ยวค่ะเกลือลืมเกลือตอนต้มเราก็ใส่เกลือไปแล้วแต่แขกใส่ไม่เยอะเนาะเดี๋ยวแขกก็จะใส่เกลือไปอีกหน่อยเดี๋ยวนะเพื่อนๆโอ้ยชอบดึงสายไหมใส่เกลือไปอีกอุ้ยใส่เกลือไปอีกหน่อยนึงหลุดลงไปซะเยอะเลยเดี๋ยวก็เค็มทานไม่ได้โอเคใส่เกลือไปแค่นี้ก็พอเนาะเกลือนิดหน่อยเนาะสีสันมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะอะไรหรือเปล่าเพื่อนๆเพราะว่าไม่มีผักชีสีเขียวๆโรยใส่ไปนะคะถ้าเป็นอยู่เมืองไทยเรามันหาง่ายใช่ไหมแต่ตรงนี้ตอนนี้ผักเขาเพิ่งลงใหม่นะเพิ่งลงผักกันอะไรกันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะเพื่อนๆทำง่ายมากเห็นไหมเนี่ยแค่ออยล์พริกป่นเกลือมะนาวนะคะเขาก็ทานอย่างเงี้ยคนอิตาเลียนเขาก็จะไปทานกับขนมปังเงี้ยแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะเอาไปยำหรือไปกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจะอร่อยกว่านะคะแต่คนอิตาเลียนเขาทำอย่างนี้เนาะเนี่ยคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะคะเพื่อนๆเนาะก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมสวัสดีค่ะ